งั้นไปดูที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมสวนทุเรียนเมืองจันทของดีภาคตะวันออกครับชิมแล้วถึงก็ต้องบอกว่าหวานอร่อยหวานมันทีเดียวครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะครับลงพื้นที่ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูงแล้วก็รับฟังปัญหาจากเกษตรกรนะครับที่สวนนวลทองจันทร์ตำบลมาบภัยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีแล้วครับนายกก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะฮะที่ได้มาจังหวัดจันทบุรีรัฐบาลนะฮะให้ความสำคัญต่อการทำพืชเศรษฐกิจผลไม้เพื่อการส่งออกซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองครับก็เป็นจังหวัดแรกๆที่มีผลผลิตออกมาต่อจากนั้นครับก็จะมีผลไม้จากจังหวัดภาคใต้ครับมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดท่านนายกก็กล่าวนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยรับประทานทุเรียนเฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับประมาณ7ขีดครับส่วนคนไทยรับประทานทุเรียนเฉลี่ยประมาณ5กิโลกรัมถือเป็น7เท่าเลยนะครับแต่ว่าตนเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าประเทศจีนจะบริโภคทุเรียนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโดยจะต้องมีการสนับสนุนนะครับการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมจึงขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปรวมถึงการดูแลค่าปุ๋ยครับแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะครับเข้มงวดเรื่องของการดูแลคุณภาพในการส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศเพราะว่าเป็นชื่อเสียงที่สำคัญของประเทศไทยก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหายครับค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสั่งการให้กรมทางหลวงนะคะหยุดซ่อมถนนสุขุมวิทในช่วงนี้เพื่อให้พี่น้องนั้นเดินทางกันได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะรวมถึงเพื่อให้การขนส่งระบบโลจิสติกนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งหามาตรการสนับสนุนการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ผลไม้ออกแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยและให้กระทรวงแรงงานพิจารณามาตรการหาแรงงานในสวนผลไม้ให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงของฤดูที่ผลผลิตออกเป็นจำนวนมากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนพร้อมกับชิมทุเรียนพันนวลทองจันทร์ซึ่งเป็นทุเรียนพันผสมนะคะระหว่างพันหมอนทองกับพันพวงมณีเป็นต้นทุเรียนต้นแรกของโลกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียน GI ค่ะรวมถึงได้ชิมพันก้านยาวแล้วก็พันหมอนทองนะคะโดยท่านนายกบอกว่าอร่อยหวานมันนะคะ